ข่าวโดยสำนักข่าว INN18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อไทยเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นย้ำจะส่งผู้สมัครให้ได้มากที่สุดขณะฝ่ายค้านแยกกันหาเสียงและส่งผู้สมัครค่ะนายประเสริฐจันทร์รุ่งทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการดำเนินการเบื้องต้นพรรคเตรียมตั้งคณะอำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับซึ่งหัวหน้าพรรคจะเป็นประธานคณะและเลขาธิการพรรคจะรับหน้าที่เลขานุการคณะเพื่อให้พร้อมทำงานทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งท้องถิ่นด้านนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวเพิ่มเติมถึงการส่งผู้สมัครท้องถิ่นจะมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อไม่ให้ทับซ้อนหรือตัดคะแนนเสียงกันเองหรือไม่ว่าการดำเนินการอาจจะแยกกันทั้งการหาเสียงและการส่งผู้สมัครในแต่ละพื้นที่โดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครให้ได้มากที่สุดโดยให้ผู้สมัครแต่ละพื้นที่แจ้งความประสงค์มายังพรรคแต่หากบางพื้นที่มีผู้ประสงค์จะลงสมัครหลายคนนั้นพรรคอาจจะให้ลงสมัครในนามอิสระสำหรับการลงสมัครในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นยังมีเวลาในการหาผู้สมัครซึ่งก็มีผู้ที่ต้องการลงรับสมัครทั้งสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และสภาเขตกรุงเทพมหานครหรือสค.ได้ยื่นความประสงค์มายังพรรคแล้วค่ะนครบาลแจ้งม็อบ14ตุลาอาจกระทบ4เส้นทางแนะหลีกเลี่ยงค่ะพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานจราจรแถลงเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกการจราจรของกลุ่มคณะราษฎรที่นัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินวันที่14ตุลาคมนี้ว่าเบื้องต้นตำรวจจะยังไม่มีการปิดการจราจรโดยจะให้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บนทางเท้าเท่านั้นแต่หากกลุ่มผู้ชุมนุมลงไปบนพื้นผิวจราจรตำรวจจะวางแผนปิดการจราจรเบื้องต้นในถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่แยกคอกวัวถึงแยกป้อมมหากาฬและถนนดินสอตั้งแต่จากแยกมหันต์นพถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและแยกวันชาติส่วนระดับที่2หากกลุ่มผู้ชุมนุมมีจำนวนมากอาจปิดการจราจรตั้งแต่แยกผ่านพิภพจนถนนอัสดางโดยประเมินเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมได้แก่ถนนราชดำเนินกลางถนนดินสอถนนหลานหลวงถนนตะนาวและสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งแนะนำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะเดินทางไปรับบุตรหลานในเย็นวันดังกล่าวให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและสามารถใช้สะพานสังฮีสะพานพระราม8สะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานสมเด็จพระปกเกล้าในการสัญจรระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีได้ตามปกติรวมถึงทางคู่ขนานดอยฟ้าต่อเนื่องทางด่วนศรีรัตน์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังกล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นๆว่าจะใช้แนวทางปิดการจราจรชั่วคราวก่อนถึงจุดจัดกิจกรรม1ทางแยกและเปิดการจราจรตามปกติเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมผ่านไปแล้วแต่ขอให้ประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อลดผลกระทบการจราจรในภาพรวมค่ะปิดท้ายกันที่คนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่สอบต.ขณะเข้าพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนครศรีธรรมราชขออภัยค่ะจังหวัดนราธิวาสเมืองต้นเจ้าหน้าที่ปลอดภัยรถยนต์หุ้มเกราะเสียหายค่ะเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เหตุเกิดบนเส้นทางระหว่างบ้านตืองอกับบ้านไอคือเดย์หมู่4ตำบลศรีบรรพตอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในขณะที่เจ้าหน้าที่สอบต.จำนวน2คนกำลังขับและนั่งกันมาเพื่อปฏิบัติภารกิจเข้าไปแจกสิ่งของให้แก่ชาวบ้านเป็นเหตุให้รถยนต์หุ้มเกราะได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บต่อมาเจ้าหน้าที่สอบต.ได้เร่งเครื่องไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่4916กรมทหารพรานที่49ซึ่งล่าสุดทางด้านพันเอกกำธรศรีเกตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49สั่งจัดชุดเคลียร์เส้นทางในรัศมีประมาณ20กิโลเมตรเพื่อป้องกันการลอบก่อเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและพิสูจน์หลักฐานที่จะเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นการวางระเบิดแบบเร่งด่วนโดยบรรจุในกล่องเหล็กวางไว้ในพงหญ้าข้างทางอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของนายอับดุลการีอาแวร์แกนนำปฏิบัติการมีหมายจับปวิอาญาในพื้นที่ค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกา6นาทีค่ะเ
อข่าวโดยสำนักข่าว INN